รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับเมย์สวิตาเศรษฐาพรกับรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet รายการที่จะชวนให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขในการดูแลสุขภาพในทุกๆวันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์ยืนอยู่ริมถนนคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแปลกตาไปหน่อยใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเมย์จะพาคุณผู้ชมมาดูร้านอาหารคลีนชื่อโมดิชค่ะร้านอาหารนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับคุณเมย์ตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้อยู่กับคุณโจนะคะเจ้าของร้านโมดิชแล้วชื่อน่าสนใจมากมาจากอะไรเอ่ยโมดิชเนี่ยครับย่อมจาก modify food ที่เป็นอาหารเนี่ยครับเรามีในเรื่องของการออกแบบอาหารสำหรับผู้ป่วยด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นด้านสุขภาพโดยตรงนะครับร้านโมดิชเนี่ยเมย์ไปแอบศึกษามามีมิลแพลนสำหรับคนหลายประเภทเลยใช่ไหมคะทั้งนักกีฬาคนลดน้ำหนักหรือคนเป็นผู้ป่วยตามโรคต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะคือร้านของเราเนี่ยเป็นร้านอาหารสุขภาพที่มีในเรื่องของบริการหน้าร้านแล้วก็มีอาหารสำหรับ delivery ด้วยในส่วนของ delivery เนี่ยเราก็จะมี4พาร์ทด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอาหารสุขภาพของคนทั่วไปปกตินะครับสามารถทานได้แล้วก็สำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักแล้วก็สำหรับนักกีฬาที่ต้องการเล่นกล้ามหรือรูปแบบของการลีนไขมันส่วนเกินออกและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโดยตรงครับซึ่งเราก็จะมีในเรื่องของคุณหมอคอยช่วยในเรื่องของการดีไซน์สำหรับผู้ป่วยเป็นเฉพาะบุคคลอาหารส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยมักจะมีปัญหากับด้านอาหารที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมน้ำตาลเช่นโรคเบาหวานหรือเรื่องของโซเดียมเช่นผู้ป่วยโรคไตครับเพราะทานข้างนอกก็อาหารโซเดียมสูงเนาะใช่ครับเพราะว่าอาหารสมัยนี้เนี่ยเราควบคุมลำบากครับในเรื่องของรสชาติเครื่องปรุงวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยผู้ป่วยเขาก็ต้องระวังเป็นพิเศษว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยอร่อยเราไว้ใจได้หรือเปล่าเครื่องปรุงถูกไหมเกินไหมการทานอาหารกับร้านเราเนี่ยเขาสามารถควบคุมของเขาได้แล้วก็อาการเขาดีขึ้นได้ก็คือถ้าเกิดมีลูกค้าเดินเข้ามานี่เราก็สามารถคัสตอมไมซ์เฉพาะรายบุคคลได้เลยว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือลูกค้าสามารถคุยกับเราเพื่อให้เราได้แนะนําอาหารหน้าร้านเขาค่ะให้ได้สามารถลองทานที่หน้าร้านด้วยนิดนึงก่อนว่าอาหารร้านเรารสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็จะมีส่วนของบริการในเรื่องของ delivery ส่งตามบ้านโดยที่เราจะมีขอข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยนะครับว่าเขามีข้อมูลยังไงบ้างเพื่อทางเราได้ให้คุณหมอพิจารณาในการออกคอร์สอาหารให้ได้ค่ะแล้ววันนี้คุณโจมีเมนูอะไรมาฝากพวกเราเอ่ยอ๋อวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของเมนูผู้ป่วยโรคไตแล้วกันครับหัวใจสำคัญของโรคไตเนี่ยคือการควบคุมในเรื่องของโซเดียมโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่าส่วนพวกนี้มันจะมีในองค์ประกอบอาหารทุกอย่างอยู่แล้วไม่ใช่มีแค่ในเครื่องปรุงเหมือนที่เรารู้กันดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปรุงให้ทราบแล้วก็อธิบายถึงข้อหลักการในการปรุงคร่าวๆดีจังครับได้เลยเผื่อคุณผู้ชมยังไม่มีเวลามาก็ลองทำที่บ้านก่อนได้แต่ถ้าเกิดใครมีเวลาก็แวะมาชิมที่ร้านนี้ได้เลยครับมาลองรสชาติดูว่าอาหารผู้ป่วยโรคไตจริงแล้วไม่ได้จืดชืดอย่างที่ใช่แล้วแค่ฟังก็แบบน่าสนใจแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะคุณโจไหนเราเริ่มยังไงต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอแนะนำส่วนประกอบหลักๆก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของตัวแรกครับวัตถุดิบหลักคือไข่ขาวซึ่งไข่ขาวเนี่ยมันจะเป็นแหล่งพลังงานโปรตีนสูงที่ให้ฟอสฟอรัสต่ำซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยของโรคไตเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นก็เลยเลือกวัตถุดิบเป็นไข่ขาวนะครับซึ่งไข่ขาวเนี่ยเราก็จะเอาไปย่างไฟอ่อนๆนะครับในกระทะเทฟลอนเพื่อให้มันไม่ติดเป็นแผ่นก่อนแล้วเราก็เลือกใช้สาหร่ายแบบธรรมดานะครับที่ไม่มีส่วนประกอบของเกลือนะครับแล้วก็ตัวส่วนของข้าวนะครับเราจะใช้ข้าวขาวที่ขัดสีนะครับคือจะเป็นข้าวที่เหมาะกับเขาที่สุดเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะน้อยนะครับพวกฟอสฟอรัสอะไรพวกนี้จะน้อยมากเทียบกับข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงซึ่งทำให้ไตเขาทำงานหนักเราเลยต้องใช้ข้าวธรรมดานะครับซึ่งส่วนประกอบในข้าวเนี่ยครับเราก็จะมีในเรื่องของแครอทนะครับแครอทนี่ต้องเป็นแครอทที่ลวกแล้วผักนี่ต้องเป็นผักที่ลวกแล้วผักที่เป็นสีเนี่ยครับเราต้องใช้ปริมาณที่ไม่มากต้องน้อยต้องจำกัดครับเพราะว่าในตัวองค์ประกอบของตัวอาหารตัวผักเนี่ยมันมีในเรื่องของสีอยู่นะครับซึ่งการลวกหรือการต้มเนี่ยจะทำให้แร่ธาตุเหล่านี้โดนชำระล้างออกไปบางส่วนนะครับเน้นเป็นผักสีขาวจะดีที่สุดนะครับตัวนี้เราก็จะเอาไปข้าวเนี่ยไปผัดกับผักเล็กน้อยกับกะหล่ำหรืออะไรนี้ครับเพื่อให้มีรสชาติเราสามารถปรุง
พวกเครื่องปรุงได้เล็กน้อยเช่นน้ำปลาแต่ต้องไม่เป็นรูปแบบของน้ำปลาธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นโลโซเดียมนะครับแต่ในปริมาณจำกัดไม่เกิน1ช้อนเพราะว่าตัวนี้จะให้โซเดียมประมาณ400กรัมซึ่งมันจะไม่เกิน400มิลลิกรัมนะครับเราผัดเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการห่อนิดนึงซึ่งวันนี้อาจจะใช้มือเปล่านะครับเพราะว่าการห่อซูชิเนี่ยที่เป็นข้าวปกติเนี่ยซึ่งมันจะไม่เหนียวถ้าเกิดเราใช้ตัวห่อหรืออะไรเงี้ยมันจะห่อแล้วจะห่อไม่อยู่แล้วจะปิ้นออกมาวันนี้เลยขออนุญาตใช้มือได้เลยค่ะครับผมอย่างแรกเลยก็เป็นของสาหร่ายนะครับวันนี้ผมจะห่อชิ้นใหญ่นิดนึงเลยต้องใช้สาหร่าย2แผ่นมาประกบกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำนะครับเป็นตัวองค์ประกอบในการเชื่อมสาหร่ายเข้าด้วยกันนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสาหร่ายจะติดง่ายมากเลยเวลาโดนน้ำนะครับประกบกันเข้าไปนะครับกดนิดนึงเพื่อให้มันติดกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเป็นส่วนของการใส่ไข่ขาวนะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับซึ่งตัวไข่ขาวเนี่ยก็วางลงไปเลยครับตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับให้ง่ายต่อการเอามาเมนูนี้นี่นอกจากคนเป็นโรคไตแล้วคนที่ลีนสร้างกล้ามก็ทานได้เนาะครับใช่ครับเพราะว่าไข่ขาวนี่เป็นแหล่งพลังงานโปรตีนที่ให้สูงมากแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฟอสฟอรัสต่ำมากด้วยนะครับโอเคเราก็วางไข่ขาวลงไปเลยนะครับสองแผ่นวางอย่างนี้ปุ๊บทีนี้ในส่วนของต่อไปนะครับเราก็จะเอาข้าวนะครับที่ปรุงรสแล้วซึ่งข้าวตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ปรุงเครื่องปรุงอื่นเลยมีแค่น้ำปลาอย่างเดียวแต่ว่าในปริมาณที่เราจำกัดไว้แล้วนะครับโดยคุณหมอนะครับเพื่อให้มันมีรสชาติเราก็จะกดข้าวลงไปสังเกตข้าวจะค่อนข้างร่วนนิดนึงจะไม่ค่อยเหนียวแต่ว่าตัวข้าวอย่างนี้แหละครับเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตหอมนะคะเนี่ยข้าวมีกลิ่นหอมใช่เราผัดไฟอ่อนๆนิดนึงไม่ใช้ไฟแรงนะครับถ้าให้คิดเมนูอย่างนี้เองที่บ้านอาจจะคิดไม่ออกนะคะเนี่ย ต้องเหมือนที่คุณโจบอกเนาะถ้าเกิดใครคิดเมนูไม่ออกก็มาที่ร้านได้เลยเนาะใช่มันเป็นเรื่องของการรังสรรค์นิดนึงแล้วโอเคหลังจากใส่ข้าวลงไปเสร็จแล้วนะครับเรากดเข้ามาใช้ช้อนกดข้าวนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันทะลักออกข้างพอเขียนเริ่มได้อุปกรณ์ก็ไม่เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้เนาะลองไปทำได้ครับเล่นทำเล่นสนุกสนุกได้เลยครับแล้วก็วัตถุดิบค่อนข้างราคาต่ำนะครับผู้ชมสามารถทำเองได้เองไปอะแดปต์คิดสร้างสรรค์เมนูได้เลยใช่ครับสามารถใส่วัตถุดิบบางส่วนเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของวิธีการขั้นตอนการม้วนแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยม้วนนะครับม้วนโดยที่ว่าไม่ให้ข้าวทะลักออกข้างเยอะแล้วเราถ้าม้วนแน่นก็จะสวยเราก็ค่อยๆกดข้าวเข้าไปด้วยครับกันวันนี้ต้องฝึกนิดนึงเนาะหรือไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเหมือนกับการเล่นนะครับคือถ้าเราคิดให้มันเป็นเรื่องสนุกแล้วเราทำให้คนที่เรารักสำหรับผู้ป่วยทานเนี่ยเราก็จะมีความสนุกไปในตัวแล้วเราจะไม่เบื่อกันต้องใส่ใจด้วยใช่เพราะว่าตรงเนี้ยผู้ป่วยเขาต้องการกำลังใจในเรื่องของการทานอาหารซึ่งถ้าเราเบื่อในการทำเนี่ยเขาก็จะลำบากในการหาทานข้างนอกอยู่แล้วพอเราม้วนเข้ามาปุ๊บเริ่มแน่นละเริ่มอยู่แล้วครับสังเกตชิ้นจะหนานิดนึงครับให้เขาทานเป็นคำใหญ่ๆได้ทานแล้วอิ่มเป็นมื้อได้เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นมื้อนึงสามารถอิ่มได้เลยครับเพราะว่าปริมาณข้าวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150กรัมก็เป็นทัพพีนิดๆแทบจะเป็นข้าวสำหรับปกติของคนทั่วไปเลยพอหอมม้วนแน่นๆจะเป็นรูปทรงนี้นะครับเราจะใช้มีดนะครับตัดหัวท้ายนะครับตัดหัวออกมาก่อนปึ๊บนิดนึงตัดนะครับไม่ต้องรีบตัดนะครับสังเกตนะครับนี่ครับจะสวยน่ารักนะครับเราก็ตัดประมาณ1นิ้วครับให้พอดีคำนะครับโหนี่ถ้าเกิดที่บ้านใครมีผู้ป่วยโรคไตนะคะลองไปทำเมนูนี้ดูนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มความน่ารักให้มื้ออาหารใช่ครับสามารถทำง่ายๆนะครับหากใครไม่เป็นโรคไตจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ใส่เนื้อสัตว์ใส่ไส้เพิ่มอะไรก็แล้วแต่จินตนาการของคุณผู้ชมได้เลยค่ะใช่ครับเป็นความสนุกอย่างนึงโอเคครับตอนนี้เราเริ่มหั่นใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าตรงตูดเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้นิดนึงเพราะว่าจะไม่ค่อยสุกละลองมาดูแล้วนะครับถึงเวลาจัดจานจัดจานนะครับวางค่อยๆวางครับไม่ต้องรีบร้อนไข่มันก็จะอยู่ติดกับสาหร่ายแล้วก็ติดกับข้าวด้วยซึ่งความจริงแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแทบไม่ติดกันเลย
นะครับวิธีนี้ทำให้แบบอยู่ทรงง่ายๆเลยเนาะอยู่ทรงง่ายครับแล้วก็ดูน่ารับประทานมาก คนป่วยเห็นนี่เขาก็จะรู้สึกอยากจะทานเนาะอยากทานกินอะไรนี้ครับซึ่งพอทำเสร็จปุ๊บตรงนี้ผมก็จะมีองค์ประกอบเล็กน้อยในการตกแต่งให้เขาดูน่ารับประทานมากขึ้นนะครับคือเราใช้แครอทเนี่ยแหละครับไปลวกนะครับแล้วก็มาซอยให้มันละเอียดให้ดูเหมือนไข่กุ้งครับเฮ้ยอันนี้ชอบเหมือนไข่กุ้งใช่ให้ผู้ป่วยเขาจะคือไข่กุ้งเขาทานปกติไม่ได้แต่อย่างน้อยโซเดียมสูงด้วยเนาะใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราแต่งให้มันคล้ายที่สุดเขาก็จะเป็นเรื่องของกำลังใจแล้วเขาดีต่อใจใช่ครับกำลังใจนี่ช่วยเขาได้เยอะโอเคครับอาหารจานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่เมย์ลองทานไหมครับจะได้รู้ว่าอาหารของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสำหรับคนปกตินะรู้สึกยังไงบ้างกับรสชาติได้เลยขออนุญาตใช้มือนะคะนี่เรามีไข่กุ้งนะคะทำจากแครอทเนี่ยครับสำหรับอาหารผู้ป่วยโรคไตนะครับให้ทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เบื่ออาหารนะครับชิมเข้าไปนี่มีทั้งความกรุบกรอบของแครอทนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีสีสันดีต่อใจมากค่ะเมนูนี้สำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชิมต้องมาที่นี่เลยเนาะร้านโมดิสโมดิสครับอยู่ตรงถนนจันนะครับตัดกับแยกสาธุประดิษฐ์เราอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยใช่หาไม่ยากเลยร้านสวยน่ารักด้วยค่ะยังไงวันนี้เมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจมากๆเลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมย์จะชวนคุณผู้ชมไปเข้าครัวค่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรต้องติดตามในช่วงหน้ากันเลยนะคะ